สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอ้อวันทัวร์ต้อยอีกแล้วนะคะคุณลูกค้ากำลังอยู่กับเต็นท์รถยนต์มือ2ที่คุณลูกค้าไว้วางใจในการเลือกซื้อรถยนต์มือ2มากที่สุดในเส้นกาญจนานะคะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็อยู่กับนี่เลยนะคะ Honda CR-V 1.6 EL iDTEC 4WD นะคะอันนี้นะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งครั้งแรกของค่าย Honda เลยนะคะอ้อบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะออกแบบฉีกแนวมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในก็หรูหราและอเนกประสงค์มากขึ้นนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดและแรงด้วยนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะออกป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่ 1,699,000 นะคะแต่คันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อมมาบอกราคาทีหลังดีกว่านะคะเรามาดูกันนะคะว่าหรูหราและแรงประหยัดยังไงนะคะเรามาดูออปชั่นกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยอันนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะลองดูนะคะอันนี้นะคะกันชนจะเล่นเส้นสายนะคะเล่นเส้นสายตามกระจังหน้าและเพิ่มด้วยแถบโครเมียมดูหรูหราและสวยงามมากๆเลยนะคะไฟหน้านะคะนี่จะเป็นไฟหน้า LED นะคะถ้าคุณลูกค้าสังเกตเห็นนะคะเขาจะเรียงเป็นบล็อกสวยงามดูหรูหรามากเลยนะคะและมีไฟ LED เป็นเส้นตรงนี้นะคะ Daytime Running Light นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกที่เป็นแบบรูปแบบสี่เหลี่ยมนะคะถ้าคุณลูกค้ามองเห็นจะเป็นไฟตรงนี้นะคะก้อนสี่เหลี่ยมเรียงกันดูสวยงามหรูหรามากเลยนะคะดูรวมๆแล้วข้างหน้านี้นะคะจะตัดด้วยเส้นสีดำแล้วก็มีแถบสีเงินตรงนี้นะคะทำให้รถดูมีมิติมากๆเลยค่ะค่ะฝากระโปรงนะคะตรงนี้จะเป็นโหนกแก้มขึ้นมานะคะและตรงนี้ซุ้มล้อก็เป็นโหนกแก้มขึ้นมาทำให้รถดูบึกบึนมากๆเลยค่ะล้อนะคะจะมาด้วยล้ออัลลอยนะคะ6ก้านนะคะขนาด18นิ้วด้วยกันนะคะอันนี้ก็ดูสวยงามเวลาขับขี่ตามท้องถนนทำให้เราดูวงล้อสวยงามมากเลยค่ะกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้านะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวอ้อจะลองกดให้ดูนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟ LED เส้นๆทำให้ลูกค้าสังเกตเห็นสัญลักษณ์ในเวลาเราจะเลี้ยวง่ายมากขึ้นค่ะกุญแจเป็นแบบ Immobilizer นะคะลูกค้าสามารถเสียบมือเข้าไปนะคะตรงนี้ปลดล็อกนะคะและวางนิ้วตรงนี้นะคะล็อกรถง่ายๆมากเลยค่ะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่ใช้งานถือของเยอะๆมากๆเลยนะคะอันนี้ดูห่างๆดูรวมๆค่ะคุณลูกค้าจะเห็นใช่ไหมคะว่าตรงนี้เราจะตัดดำแล้วก็มีแถบโครเมียมทำให้รถดูมิติมากๆเลยค่ะค่ะเรามาดูกันเลยเราเห็นด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างกันแล้วด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะไฟก็จะเป็นแบบตัว L นะคะอยู่ที่เสาดีนะคะตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เลยเวลาลูกค้ามองสังเกตเห็นชัดเจนมากๆเลยค่ะเวลารถที่ขับตามมานะคะว่าลูกค้ากำลังจะเลี้ยวหรือว่าเบรกนะคะก็จะเห็นชัดเจนมากๆเลยและตรงนี้นะคะฝากระโปรงด้านท้ายยังตัดด้วยแถบโครเมียมให้ความหรูหรามากขึ้นค่ะและตรงนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์พร้อมด้วยไฟเบรกตรงนี้นะคะเวลาลูกค้าเบรกหรืออะไรเราจะเห็นตรงนี้นะคะและเสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามหรูหรามากเลยค่ะเอาบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะง่ายสำหรับคุณผู้หญิงตรงไหนเวลาเราถือของและเราไม่สามารถจะเปิดด้วยมือเราได้นะคะมันจะมีระบบเตะเปิดจากตรงนี้ให้นะคะเดี๋ยวอ้อจะสาธิตให้คุณลูกค้าดูนะคะเปิดง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะด้านหลังเก็บสัมภาระตรงนี้ก็มีช่องเก็บให้นะคะถ้าคุณลูกค้านั่งในจำนวนที่7ท่านในรถนะคะและตรงนี้สามารถพับเบาะเก็บตรงนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถพับได้1แล้วนะคะและตรงนั้นเราสามารถพับเรียบก็ได้หรือว่าจะตั้งเบาะไปก็ได้นะคะเดี๋ยวอ้อลองไปสาธิตให้ดูนะคะเราจะพับแบบนี้ก็ได้นะคะ1ระดับนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็สามารถดึงจากตรงนี้นะคะนี่นะคะเราสามารถตั้งขึ้นตรงนี้ได้อีก1ระดับด้วยกันนะคะบอกแล้วนะคะว่ารถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะขับขี่ไป7คนหรือว่าเราจะใช้ทุกสัมภาระก็สามารถมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้มากเลยค่ะอันนี้นะคะเวลาเราปิดเราก็ใช้กดตรงนี้1ครั้งนะคะก็จะปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะหรือสามารถปิดได้จากตัวรีโมทตัวนี้ได้นะคะค่ะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะ iDTEC ตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะและรถยนต์คันนี้นะคะยัง
มีสัญลักษณ์ AWD อันนี้ก็คือขับ4อัตโนมัติเรียลไทม์ในทางไม่ว่าเราจะเข้าโค้งเราเลี้ยวหรือว่าพื้นที่ขรุขระลงทางลาดชันระบบจะปรับให้เราอัตโนมัติเลยค่ะค่ะเราดูภายนอกสวยงามแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าเขาให้ออปชันอะไรมาและหรูหรายังไงนะคะไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็มาถึงภายในแล้วนะคะอันนี้เอาบอกเลยว่าภายในหรูหรามากเลยนะเป็นวัสดุสีดำแบบนิ่มนะคะตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็ตรงนี้ยังเพิ่มแถบสีดำมาด้วยนะคะตรงนี้และอันนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านนะคะสามารถปรับได้4ระดับด้วยกันเดี๋ยวอ้อขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะคะเพื่อที่จะสาธิตการทำงานต่างๆของเครื่องยนต์นะคะค่ะอันนี้อย่างที่อ้อบอกไปข้างต้นนะคะจะเป็นพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันสามารถปรับได้นะคะ4ทิศทางด้วยกันนะคะก็คือแบบนี้นะคะขึ้นลงสูงต่ำนะคะอันนี้ปรับได้4ทิศทางนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีคุยคอนโทรลนะคะจำกัดความเร็วให้เราได้เวลาเราวิ่งตามต่างจังหวัดก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีแพนเดิลชิฟเวลาเราเปลี่ยนเกียร์นะคะง่ายดายต่อการเปลี่ยนเกียร์ของคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้9จังหวัดด้วยกันนะคะค่ะและด้านนี้นะคะเป็นพวงมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถบังคับที่หน้าจอเครื่องเสียงต่างๆนะคะจะอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะค่ะตรงนี้เลยอย่างที่อ้อบอกนะคะเขาจะสวยงามให้ความหรูหรามากๆเลยนะคะก็คือจะเป็นแผงแบบบุแบบนิ่มมือนะคะถ้าคุณลูกค้าจับแต่จะรู้สึกว่าตรงเนี้ยนิ่มมือไม่ได้เป็นแบบว่าแข็งๆนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้ยังตัดแต่งด้วยลายไม้นะคะแล้วก็เพิ่มแถบโครเมียมทำให้รถดูสวยงามและมีมิติมากๆเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นปรับพับเก็บไฟฟ้านะคะกระจก4บานจะเป็นออโต้หมดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบานคนขับคนนั่งด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะลูกค้าเป็นออโต้หมดเลยระบบจะเป็น engine start stop นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกว่าหุยทำไมรถคันนี้มันดูแปลกๆเกียร์อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะก็ตามนี้เลยนะคะ P จอด R ถอยหลัง N ว่างนะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าถามว่าอ้าวน้องทำไมมันมีทั้งตัว D แล้วก็ตัว S นะคะ D ก็คือการไดรฟ์เดินหน้าธรรมดานะคะแต่รถคันนี้อ้อบอกเลยนะคะว่ามันมีโหมดสปอร์ตด้วยลูกค้าสามารถกดย้ำไปที่ตัว D 1ครั้งจะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะทำให้ขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะเบรกจะเป็นเบรกโฮนะคะตรงนี้ลูกค้าระบบตรงนี้เป็นระบบพิเศษนะคะลูกค้ารัดเข็มขัดไว้นะคะและลูกค้าเหยียบคันเร่งเบรกตัวนี้จะปลดให้อัตโนมัตินะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ได้รัดเข็มขัดคุณลูกค้าต้องปลดด้วยมือนะคะตรงนี้นะคะค่ะอ้อบอกเลยว่ารถคันนี้สวยยังไงมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวารันตีบุ๊คเลตนะคะหรือว่าคู่มือต่างๆของรถคันนี้อยู่ครบหมดเลยนะคะกุญแจ2ดอกนะคะอีกดอกยังไม่เคยออกจากถุงเลยนะคะอันนี้สวยมากๆเลยนะคะค่ะอันนี้จะมาเป็นหน้าจอนะคะสัมผัสขนาด7นิ้วด้วยกันนะคะลูกค้าสามารถสัมผัสที่หน้าจอได้เลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะและรถคันนี้มาพร้อมกล้องมองหลังนะคะมีกล้องมองหลังลูกค้าสามารถปรับได้3ระดับด้วยกันนะคะเวลาเราสะดวกแบบไหนขนาดแบบไหนเราสามารถปลดระดับได้จากตรงนี้เลยนะคะระบบแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะปรับได้ทั้งหมด3โซนนะคะคือจะโซนหน้าแล้วก็โซนด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีด้านหลังอีกที่นึงนะคะเดี๋ยวอ้อจะพาไปชมกันอีกทีนะคะค่ะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเดินด้วยได้เวลาเรานั่งเราสังเกตดูนะคะมันจะกระชับตัวเรามากๆเลยค่ะและรถคันนี้นะคะรองรับระบบ Apple CarPlay ด้วยนะคะเรามาดูกันตรงนี้มีช่องวางแขนอีกนิดหน่อยนะคะตรงนี้ลูกค้าก็สามารถใส่สัมภาระได้อีกช่องนึงนะคะค่ะข้างหน้าสะดวกสบายหรูหราแล้วเราอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคนที่นั่งข้างหลังเป็นอย่างไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะค่ะเรามาดูที่ด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็นั่งสบายกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังตรงนี้นะคะสามารถเปิดไฟอ่านแผนที่หรืออะไรได้จากทางด้านหลังอีกที่นึงนะคะแสงจะไม่รบกวนกับผู้ขับขี่ผู้โดยสารด้านหน้านะคะระบบแอร์ก็จะมีช่องแอร์ตรงนี้ให้เราปรับนะคะแต่ตรงนี้ก็คือต้องเปิดมาจากด้านหน้านะคะแล้วตรงนี้ยังมีที่ชาร์จแบตให้เราอีก2ตำแหน่งด้วยนะคะสำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะคะตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะถามว่านั่งหน้าฟังเสียงเพลงเพราะด้านหลังก็ยังฟังเสียงเพลงเพราะนะคะเพราะว่า
รถคันนี้นะคะให้ลำโพงมา8ตำแหน่งด้วยกันนะคะทำให้เวลาเราฟังเสียงเพลงในรถทำสร้างบรรยากาศแล้วก็เพราะมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะนี่นะคะเวลาอ้อนั่งก็คือสบายมากๆเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารทางด้านตอนกลางนะคะและตรงนี้นะคะยังมีที่วางแก้วน้ำให้เรา2ตำแหน่งที่พักแขนตรงนี้ให้เราด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะอย่างที่อ้อบอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดแอร์ได้จากตรงนี้อีก1ตำแหน่งนะคะสามารถเบาพัดลมได้แต่ว่าเวลากดเปิดก็คืออุณหภูมิจะตั้งมาจากทางด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้ช่องแอร์คล้ายๆเครื่องบินเลยนะคะบอกแล้วว่าคันนี้นะคะของเขานะคะเป็นออนิวจริงๆนะคะฉีกลุคไปทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในก็หรูหราแล้วก็อเนกประสงค์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะว่าของเราสวยจริงหรือเปล่าน็อตมีขยับกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะอันนี้อ้อก็จะพามาชมห้องเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ Earth Dream นะคะเทคโนโลยี iDTEC เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่ของทาง Honda นะคะแรงแล้วก็ประหยัดให้กำลังถึง160แรงม้าด้วยกันนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเอาพาดูฝากระโปรงเลยตรงนี้นะคะแหวกให้คุณลูกค้าดูเลยชัดๆสวยๆเลยฝุ่นยังเดิมเลยนะคะอันนี้ฝากระโปรงนะคะซีนยางของเราจะเดิมทุกจุดนะคะและก็ตรงนี้นะคะช่องตรงนี้เป็นวงกลมสวยงามมากๆแสดงว่ารถยนต์คันนี้นะคะไม่เคยทำสีไม่มีเคาะบุบใดๆทั้งสิ้นนะคะและตรงนี้จะมีมกเครื่องหมายมกแล้วก็ด้านทางนู้นเลยจะมีบาร์โค้ดตัวนี้นะคะจะตรงกับเลขตัวถังของเครื่องรถยนต์คันนี้นะคะและรถคันนี้ถ้าเป็นฝากระโปรงเดิมมาจากศูนย์ไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนนะคะจะต้องมีมกแล้วก็มีหมายเลขบาร์โค้ดตรงนั้นให้คุณลูกค้าเห็นนะคะมาดูกันเลยตรงนี้น็อตฝากระโปรงกล้องค่ะซูมให้ดูชัดๆเลยค่ะว่าเดิมจริงๆนะคะไม่มีการแกะหรือว่าไขน็อตนะคะเพราะว่ารถยนต์ทุกคันนะคะประกอบด้วยหุ่นยนต์นะคะถ้ารถยนต์ประกอบสวยๆแล้วไม่เคยมีไขน็อตชนหรือว่าเคาะทำสีน็อตจะต้องไม่มีรอยไขนะคะเบ้าโชคจะเป็นเบ้าโชคเดิมๆเลยจะมีแต้มสีมาจากทางศูนย์นะคะก่อนส่งมอบรถยนต์รถทุกคันจะมีแต้มหัวน็อตทุกคันเลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะกล้องค่ะซูมให้คุณลูกค้าเห็นหน่อยค่ะอยากให้เห็นความสวยงามจริงๆเลยเจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีเนี่ยนะคะและรถคันนี้นะคะเลขใหม่วิ่งมาเพียงแค่ 38,000 หน่อยๆเท่านั้นเองนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับรถคันนี้อ้อบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่เคยมีการสปาบิวขัดเคลือบใดๆทั้งสิ้นนะคะห้องเครื่องก็ยังไม่เคยได้ล้างนะคะแสดงว่าเจ้าของเดิมที่ใช้งานมาดูแลรักษาอย่างดีมากๆเลยอ้ออยากให้ลูกค้าได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะเดี๋ยวอ้อไปสรุปท้ายคลิปดีกว่าว่ารถคันนี้นะคะวันทัวร์ต้องเสนอขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะไปเลยค่ะค่ะอย่างที่อ้อพาชมนะคะเจ้า Honda CR-V 1.6 EL iDTEC 4WD คันนี้นะคะเป็นรถปี2017นะคะซึ่งตอนออกป้ายแดงราคาอยู่ที่ 1,699,000 เลยทีเดียวนะคะและรถคันนี้นะคะใช้งานมาเพียงแค่ 38,000 กิโลหน่อยๆเองและสภาพนะคะลูกค้าท่านเดิมใช้งานดูแลรักษาอย่างดีเลยนะคะรถคันนี้วันทัวร์โต้เสนอขายอยู่ที่ 1,159,000 บาทนะคะถูกกว่าป้ายแดงไปเกือบ 600,000 เลยทีเดียวนะคะแต่ได้รถสภาพนี้อ้อบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่ามากๆเลยสำหรับคุณลูกค้าที่หารถยนต์ SUV เป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งตอนนี้อ้อบอกเลยว่าน้ำมันเบนซินไปไกลมากๆเลยตอนนี้ลูกค้าก็เลยหันกลับมานิยมรถที่ใช้น้ำมันดีเซลอีกนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจดูรถคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นได้ที่เบอร์0616745885นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากเลือกชมรถคันอื่นของทางเรามีทั้งรถเก๋งรถSUV รถกระบะรถพรีเมียมนะคะลูกค้าสามารถเข้าเลือกชมได้ที่ www.one2auto นะคะและถ้าคุณลูกค้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆโปรโมชั่นดีๆหรือของทางเรานะคะมีรถอะไรเข้าใหม่ๆนะคะตอนนี้น้องก็จะมีลงโปรโมชั่น
ลูกค้าสามารถติดตามได้ที่ YouTube TikTok แล้วก็แฟนเพจนะคะใช้ชื่อเดียวกันเลยนะคะ ONE เลข2 AUTO นะคะเต็นท์ของเรานะคะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นเต็นท์อยู่ตั้งอยู่ถนนกาญจนาภิเษกตรงกันข้ามสมาคมชาวปากใต้ก่อนถึงเนติบัณฑิตลูกค้าง่ายๆค่ะถ้ามาทางบรมก็สังเกตเลยว่าสมาคมอยู่ขวามือเปิดไฟเลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะแต่ถ้ามาจากทางเส้นพระราม2ต้องไปยูเทิร์นก่อนออกบรมนะคะเป็นเราง่ายๆมากเลยนะคะค่ะถ้าลูกค้านะคะอยากได้รถดีอยากได้รถสวยราคาถูกที่สุดในตลาดนะคะมาที่วันทัวร์โต้นะคะซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมค่ะรถได้ไม่มีผิดเพี้ยนรถทุกคันที่ผ่านจากวันทัวร์โต้เป็นรถที่มีคุณภาพวิ่งไปไม่กี่โลรถยนต์รถเบนซ์รถ BM Volvo รถตู้เอาผ่านยันกระบะ Vigo รถดีรถดีนะต้องมาดูที่เต็นท์ตรวจสอบดีดีนะเอาทุกจุดเน้นๆวันทัวร์โต้ที่ไม่มีข้อยกเว้นรถมันแท้แท้นะแบบว่า 100% รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่เต็นท์ตรวจสอบดีดีเอาทุกจุดเน้นๆวันทัวร์โต้ที่ไม่มีข้อยกเว้นรถมันแท้แท้แบบว่า 100% ตั้งแต่รับซื้อเราก็มีกระบวนการและมีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อชิมดูแลก่อนส่งมอบบริการคำสีขัดพอแท้ไม่อีกหลายรายการรถที่วันทัวร์โต้มีการันตีซื้อคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีต้องตามสภาพขายท้องที่ดีดีบอกเอาไว้เลยว่าชนหนักเราไม่มีไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไม่มีมีแต่รถดีดีฟิกแมนการันตีแต่ที่คุณจะประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและ TPS บริการตลอดปีไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนเราไม่มีมีแต่รถดีดีฟิกแมนการันตีแต่ที่คุณจะประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและ TPS บริการช่วยเหลือตลอดปีรถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่แท่นตรวจสอบดีดีเอาทุกจุดเน้นแน่นวันทัวร์ออโต้นี่ไม่มีข้อยกเว้นรถบ้านแท้ๆแบบว่า 100%